สวัสดีครับวิชาชีววิทยาวันนี้จะเป็นเรื่องของกฎนิวเคลียร์อีกต่อจากคราวที่แล้วนะครับเมื่อก่อนเราพูดถึง DNA การจำลอง DNA ไปเรียบร้อยวันนี้จะพูดถึงกฎนิวเคลียร์อีกชนิดหนึ่งคือ RNA นะครับ RNA เป็นคำย่อของ ribonucleic acid หรือกฎ ribonucleic นะครับ RNA ในส่วนมากก็จะมีสายเดียวนะฮะยกเว้นในไวรัสบางชนิดจะมี2สายสายเดียวนี้ก็เรียกว่าโพลีนิวคลีโอไทด์นะก็ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ย่อยมาต่อกันนิวคลีโอไทด์แต่ละหน่วยก็มี3ส่วนคือฟอสเฟตน้ำตาลและเบสฟอสเฟตก็เหมือนกับ DNA น้ำตาลต่างกับ DNA ที่เป็นน้ำตาลไรโบสน้ำตาลไรโบสจะมีออกซิเจนมากกว่าดีออกซิไรโบส1อะตอมเบสของ RNA ก็มี4ตัว A G C 3ตัวแรกเหมือนกับ DNA ตัวที่4คือยูราซิลแทนไทมีนนะครับเพราะนิวคลีโอไทด์ของ RNA ก็จะมี4ชนิดคือ1ฟอสเฟตไรโบสอะดีนีนแล้วก็เรียกว่าอะดีนิลิกแอซิดนึกของเก่านะถ้าเป็น DNA ฟอสเฟตน้ำตาลดีออกซิไรโบสอะดีนีนเขาเรียกว่าดีออกซิอะดีนิลิกแอซิดนี่ก็ตัดดีออกซิ่งทิ้งไปเรียกว่าอะดีนิกแอซิดเฉยๆอันที่2คือฟอสเฟตน้ำตาลไรโบสกัวนีนก็กัวนิลิกแอซิดอันที่3ฟอสเฟตน้ำตาลไรโบสไซโตซีนก็ไซโตนิลิกแอซิดอันที่4ฟอสเฟตน้ำตาลไรโบสยูราซิลเรียกว่าของDNA จะเป็น T ของมันเป็น U นะฮะยูราซิลยูรินิลิกแอซิดนั่นเองนะครับงั้นถ้าเราเขียนเป็นสายเป็นแกนก็เป็นน้ำตาลกับฟอสเฟตเบสก็ยื่นออกมาเพราะนั้นถ้าเห็นเบสอยู่ปั๊บรู้เลยเป็น RNA นะฮะ AGC เหมือนกันแต่ต่างที่ตัว4นะเป็น RNA อยู่นะฮะ RNA มี3ชนิดนะครับคือ messenger RNA หรือ mRNAเทเบิล 11.1 นะครับ transfer RNA หรือ tRNA ribosomal RNA หรือ rRNA นะก็ RNA ส่วนใหญ่จะมี3ชนิดนี้นะครับmessenger RNA หรือย่อว่า mRNA แปลไทยว่า RNA นำรหัสนะครับก็จะมีหน้าตาอย่างนี้เป็นสายเดี่ยวนะฮะสายเดี่ยวอันล่างนะ mRNA สายเดี่ยวนี้นะฮะก็ถูกสร้างจาก DNA ในนิวเคลียสกระบวนการที่ DNA สร้าง RNA เรียก transcription นะสร้างจาก DNA ในนิวเคลียสแล้วส่งไปยังไซโตพลาสม์ไปที่ไรโบโซมหน้าที่คือนำรหัสการสะเคราะห์โปรตีนจาก DNA ไปที่ไรโบโซมนั่นเองขนาดของมันก็ประมาณ75ถึง3100นิวคลีโอไทด์นะฮะในรูปจะเห็นว่า DNA มี2สายนะครับสายหนึ่งจะสร้าง mRNA สังเกตดูสายที่สร้าง mRNA คือสายที่ทางซ้ายเป็น3ไพร์ทางขวาเป็น5ไพร์เพราะว่าmRNA ถูกสร้างนั้นจะเริ่มจาก5ไพร์ไป3ไพร์กระบวนการเรียกว่า transcription mRNA นั้นจะมีเบสเรียงกันนะอย่างน้อยก็75ตัวอย่างมากก็3,000ตัวเบส3ตัวเรียงกันก็เรียกว่าโคดอนหรือรหัส1รหัสรหัสนี้จะบอกถึงว่ากรดอะมิโนชื่ออะไรโดยเราไปดูที่ตารางนะ table figure 17.4 เป็นตารางจำไว้ตารางนี้เป็นตารางโค้ดของ mRNA จำไว้นะของ mRNA นะครับก็ mRNA มีเบสชนิดถูกไหม A G C U มาเรียงทีละ3ตัวเป็น1รหัสรหัสนั้นจะประกอบด้วยเบส3ตัวซ้ำกันทั้ง3ตัวก็ได้ซ้ำ2ตัวก็ได้ไม่ซ้ำเลยก็ได้
เพราะนั้นรหัสของ mRNA จะมีได้กี่ชนิดครับเบส4ชนิดเรียงทีละ3ซ้ำก็ได้ไม่ซ้ำก็ได้ก็คือ4กำลัง3นั่นเองนั่นคือโคดอนหรือรหัสของ mRNA จะมี64ชนิด4กำลัง3นะฮะดูฟิกเกอร์ 7.4 จะบอกให้เราทราบกรดอะมิโนร่างกายของเรามี20ชนิดนะเช่นเฟเนตอลานีนลิวซีนไอโซลิวซีนวาลีนเป็นต้นก็จะมีรหัสควบคุมอยู่เนื่องจากว่า mRNA มีถึง64รหัสแต่กรดอะมิโนมีเพียง20ชนิดเพราะนั้นก็จะมีรหัสที่จับกรดอะมิโนซ้ำกันเริ่มจากช่องซ้ายมือเฟเนอลานีน PHE มีรหัส2ตัวคือ UUU กับ UUC ใช่ไหมลิวซีน LEU มี6ตัวนะ UUA UUG CUU CUC CUA และ CUG ใช่ไหมเพราะว่าตัวรหัสของmRNA มันมากกว่ากรดอะมิโนนั้นก็เห็นว่ามันจะมีรหัสที่ต่างกันแต่จับกรดอะมิโนซ้ำกันนะครับตารางนี้เราจะจำเพียง4ตัว4รหัสเท่านั้นเองรหัสแรกคือ AUG ตรงกับกรดอะมิโนชื่อเมทไทโอนินและตรงกับสตาร์ทนั่นคือในการสังเคราะห์โปรตีนการสังเคราะห์โปรตีนจะสตาร์ทได้ต้องหารหัสmRNA AUG ให้เจอถึงจะสร้างโปรตีนได้อีก3รหัสคือ UAA UAG และ UGA ตรงกับ stop 3รหัสนี้ไม่มีกรดอะมิโนนะครับเป็นตัว stop ก็คือจะบอกให้เราทราบว่าพอถึงรหัสนี้แล้วก็จะมี release factor มาทำให้บอกว่าจบการสังเคราะห์โปรตีนแล้วนั่นจำแค่4รหัสนะฮะ AUGตรงกับกรดอะมิโนชื่อเมทไทโอนีนและสตาร์ทนะฮะสตาร์ทเริ่มสังเคราะห์โปรตีน UAA UAG และ UGA สต็อปหยุดการสังเคราะห์โปรตีนนะครับRNA อันที่2คือ transfer RNA หรือ tRNA เรียกว่า RNA ถ่ายทอดสร้างจาก DNA ในนิวเคลียสแล้วส่งไปยังไรโบโซมซึ่งอยู่ในเซโตพลาซึมก่อนหน้านั้นมันได้ไปจับกรดอะมิโนในเซโตพลาซึมซะก่อนนะเมื่อสร้างจาก DNA ในนิวเคลียสแล้วก็จะส่งไปที่เซโตพลาซึมไปจับกับโมเลกุลกรดอะมิโนแล้วนำไปที่ไรโบโซมโดยมันจะทำหน้าที่ translation แปลรหัสการสังเคราะห์โปรตีนจาก mRNA อีกทีหนึ่งนะฮะมีความยาวของนิวคลีโอไทด์ประมาณ70ถึง90นิวคลีโอไทด์นะครับนี่เจ้า tRNA ก็มีรูปร่างแปลกหน่อยนะฮะเป็นสายเดียวที่ดูแปลกๆนี่ลูกนี่ลูกของมันนะฮะฟิกเกอร์ 7.3A นี่นะด้านบนเป็น3พรายซ้ายข้างขวา5พรายจะมีกรดอะมิโนกี่ชนิดก็ตามแล้วโทษจะมีกรดอะมิโนชนิดมีเบสกี่ตัวก็ตามแต่ที่สำคัญคือเบส3ตัวล่างเรียกว่าแอนตี้โคดอนอันนี้จะบอกให้เราทราบว่ากรดอะมิโนที่มันจับชื่ออะไรอยากรู้ว่ากดโมชื่ออะไรค่อยไปเปิดตาราง mRNA ที่ตรงข้ามกับแอนติโคดอนจำไว้นะต้องเปิดตารางตรงข้ามเสมอนั้นตัวอย่างในนี้เนื่องจากรูปนี้วาดดูยากเขาก็เลยมาทำให้ดูเป็นคล้ายเทียนไขมีไส้นะตรงไส้นั้นคือตำแหน่งจับกดอะมิโนข้างล่างมีเบส3ตัวแอนติโคดอนเวลาอยากรู้ว่ากรด tRNA ที่มีแอนติโคดอนเป็น AAG จับกับกรดอะมิโนชื่ออะไรก็เปิดตาราง mRNA ตรงข้ามแอนตี้ก็ตรงข้ามกับโคดอนก็เปิด UUC เปิด UUC นะครับอย่าเปิด AAG นะครับเพราะตารางนี้เป็นตารางของ mRNA ต้องเปิดตรงข้ามแอนติโคดอนต้องเปิดตรงข้ามกับโคดอนเปิด UUC ก็คือเฟเนอลานีน
นะคอลัมน์ซ้ายมืออันที่สองเรื่องอะไรนี่นั่นเองนะฮะจะเปิด AAG นะผิดนะครับ AAG ก็คือไลซีนซึ่งผิดนะครับจำไว้ให้ดีนะมันก็จะไปแปลรหัสการเข้าโปรตีนจาก mRNA ตรงที่ไรตรงไรโบโซมนั่นเองนะครับเป็น RNA ที่เล็กที่สุดมีแค่70ถึง90นิวคลีโอไทด์เท่านั้นนะฮะอันที่3คือไรโบโซมาล RNA หรือ rRNA ก็คือ RNA ที่ไรโบโซมพบมากที่สุดเลยเพราะทราบแล้วไหมเราเรียนเรื่องเซลล์มาแล้วไรโบโซมประกอบด้วยโปรตีนและ RNA นะไรโบโซมจะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะนอกจากนั้นในนิวคลีโอไทด์ก็มี RNA ด้วยขนาด100ถึง 3,100 นิวคลีโอไทด์หน้าที่ก็ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนนะโดยเป็นที่จับของ mRNA เวลาสังเคราะห์โปรตีน mRNA จะมากับที่ไรโบโซมนี่เองก็จะมี rRNA ช่วยตำแหน่งที่เหมาะสมนะฮะนี่มาดูการสังเคราะห์ mRNA นิดหนึ่งนะฮะก็คล้ายๆการสังเคราะห์ DNA แต่ว่ามันสร้าง mRNA ที่มีสายเดียวฟิกเกอร์ 17.6 นะฮะดูเริ่มแรก DNA ต้องคลายเกลียวก่อนนะพอคลายเสร็จก็มาดูสายไหนทางซ้ายเป็น3พรายอันนั้นจะเป็นเทมเพลตคือแม่พิมพ์ที่จะสร้าง mRNA ในรูปนี้สายล่างข้างซ้ายเป็น3พรายนั้นสายล่างจะเป็นเทมเพลต DNA นะฮะก็จะสังเคราะห์ mRNA โดยมีเอนไซม์ RNA polymerase มาช่วยในการต่อนิวคลีโอไทด์ของ RNA ทีละตัวนะฮะสังเคราะห์ mRNA ต้องเริ่มจาก5พรายไป3พรายเสมอนี่นะฮะในเวลาจับก็ต้องจับตรงข้ามกันถ้า DNA เป็น T RNA ก็เป็น U A ถ้า DNA เป็น A RNA ก็เป็น U DNA เป็น G RNA เป็น C นะฮะนี่ก็ตรงข้ามเสมอนะฮะคือปกติแล้ว DNA นั้นถ้าตรงข้ามกับ A คือ T แต่เนื่องจาก RNA ไม่มี T มี U แทนเพราะนั้นตำแหน่งที่ DNA เป็น A ของ RNA ที่ถูกสร้างจะเป็น U เสมอนะครับต่อไปก็เป็นการสังเคราะห์โปรตีนโปรตีนซินเทซิสการสังเคราะห์โปรตีนนั้นต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง 1. มี DNA เป็นผู้กำหนดรหัสการสังเคราะห์โปรตีนนะดูรูปนี้จะเข้าใจนะฟิกเกอร์ 17.3 สายที่มีเป็นเกลียวเกลียวนั้นคือ DNA โมเลกุล DNA ซึ่งเราเรียนมาแล้วว่าอยู่บนโครโมโซมโครโมโซม1เส้นซึ่งมี1โครโมติดบน1โครโมติดจะมี DNA 1โมเลกุลยาวใช่บน DNA ก็มียีนแต่ไม่มีทุกตำแหน่งบางตำแหน่งก็มียีนตำแหน่งก็ไม่มียีนสลับกันไปนะในที่นี้แสดงถึงยีน1ยีน2ยีน3ยีนนี่แหละครับเป็นตัวกำหนดสังเคราะห์โปรตีนว่าโปรตีนสังเคราะห์ชื่ออะไรอันที่2ก็คือ mRNA DNA กำหนดรหัส mRNA ก็จะนำรหัสการสังเคราะห์โปรตีนจาก DNA โดย DNA จะทำการ transcription ดู figure 17.3 transcription mRNA เห็นว่ารหัสมันจะbase ไปตรงข้ามกันนะสาย DNA ไม่พิมพ์เป็น A ของ mRNA เป็น U ถ้า DNA เป็น C mRNA ก็เป็น G ไปเรื่อยๆนะฮะกระบวนการ transcription tRNA mRNA ถูกสร้างขึ้นมาอันที่3ก็คือ tRNAจะนำกรดอะมิโนไปจับกรดอะมิโนในสตอปซึมแล้วก็ไปแปลรหัส translation จาก mRNA นี่นะฟิกเกอร์ 7.3 ใหม่นะ tRNA ก็จะ translation โดยเอาแอนติโคดอนไปจับกับโคดอนของ mRNA ที่ตรงข้ามกันแล้วจับก็กัดเอากรดอะมิโนไปด้วยมันก็ต่อกันเป็นสายยาวของโปลิเปปไทด์หรือโปรตีนนั่นเองในรูปนี้นี่ยีนที่1มี DNAแม่พิมพ์เป็น ACC AAA CCG AGT นั่นเวลามัน transcription ได้ A มานี่ก็เป็น UGG UUU GGC UCA
เวลาทรานสเลชันออกมาก็จะได้ทริปโตเฟนกรดโนทริปโตเฟนเฟนิลอลานินไกซีนและเซโรนินเซโรโทนินนะเซรีนเซรีนนะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูให้ดีเราดูรหัสเราอยากรู้ว่าโปรตีนของเขาคืออะไรดูโคดอนของ mRNA ตรงๆเลยมันถ้า mRNA นะฮะ UGG ก็ดูตาราง UGG เลยครับดูของ mRNA เพราะตารางนี้เป็น mRNA แล้ว UGG ก็คือ TRP ทริปโตเฟนใช่ไหมเพราะว่ารหัสนี้เป็นของโคดอนเป็นของ mRNA แต่ถ้าไปดู tRNA เห็นรหัส tRNA เวลาเปิดตารางต้องเปิดตรงข้ามทำไมถ้าเป็นของ mRNA เปิดได้เลยนะครับในกรณีฟิกเจอร์11.3นี่เป็นโคดอนของ mRNA เปิดได้เลยไม่ต้องไปตรงข้ามนี่ทำง่ายก็มาดูกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนอย่างละเอียดกันนะฮะนอกจากนั้นนอกจากมี tRNA แล้วก็ต้องมีไรโบโซมเป็นที่จะสังเคราะห์โปรตีนแล้วต้องมี RNA ซึ่งอยู่ที่ไรโบโซมเป็นผู้ช่วยไรโบโซมมี RNA อยู่แล้ว RNA อยู่แล้วช่วยจับ mRNA มาเวลาจะสังเคราะห์โปรตีนนะงั้นเรามาเริ่มกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนดูภาพรวมก่อนแล้วกันฟิกเกอร์7.2ถ้าเป็นโปรคาริโอตไม่มียุ่มนิวเคลียสกระบวนการทรานสคริปชันสร้าง mRNA และกระบวนการทรานสเลชันเพื่อสร้างสังเคราะห์โปรตีนจะเกิดในไซโตพลาสม์เหมือนกันแต่ถ้าเป็นพวกยูคาริโอตมียุ่มนิวเคลียสก็คือมีนิวเคลียสเห็นชัดแบ่งเขตเลยงั้นกระบวนการทรานสคริปชันจะเกิดขึ้นในนิวเคลียสแต่กระบวนการทรานสเลชันจะเกิดในไซโตพลาสม์ต่างกันตรงนี้นะครับนั้นจะเริ่มการสังเคราะห์โปรตีนต้องหาสตาร์ทโคดอนให้เจอนี่ฟิกเกอร์17.7สตาร์ทโคดอนของ mRNA คือ AUG นั้นเจ้า tRNA ที่จะมาจับก็คือ UAC อยากรู้ว่า tRNA ที่มีแอนติโคดอน UAC จำกดอะมิโนชื่ออะไรก็เปิดตาราง mRNA AUG อย่าเปิด UAC นะครับต้องเปิด mRNA AUG นะครับก็เพราะว่าเป็นเมทไทลนินนี่ตอนที่มันมาสังเคราะห์โปรตีนแรกทีเดียว mRNA ต้องมาจับกับ small ribosomal subunit คงจำได้นะไรโบโซมมี2ส่วน small subunit กับ large subunit ตอนแรก small มันยังแยกกันเป็น2ส่วนก่อนเจ้า mRNA ก็มากะจับที่ small subunit โดยไรโบโซม rRNA จะช่วยแล้ว tRNA ก็นำกดอะมิโนเมทิลนีนมาแปลรหัสมา translationที่ start codon พอแปลพับก็จะมี last subunit มาประกบติดแน่นเลยคราวนี้นะฮะต่อมาเจ้า tRNA ที่นำเม็ดก็จะขยับมาเพื่อให้ไรโบโซมก็ที่ไปตำแหน่งที่2นี่ตัวนี้ดูตัวอย่างอันนี้นะโทษฟิกเกอร์17.18นะฮะพอได้กดโนตัวที่1เมทิลนีนนะเจ้า tRNA ไรโบโซมก็เคลื่อนที่ไปตำแหน่งของโคดอนอันที่2บน mRNA ตัวที่2 tRNA ตัวที่2ก็มาประกบปั๊บนี่นะฮะแล้วเจ้า tRNA ตัวแรกก็จะกดอะมิโนของ tRNA ตัวแรกก็จะจับกับกดอะมิโนของตัวที่2ด้วยพันธะเปปไทด์นี่เพราะฉะนั้นเราจะวาดรูปง่ายๆให้ดูนิดหนึ่งนะฮะรูปนี้เป็น mRNA นี่เป็น small subunit นี่เป็น large subunit นะฮะรหัสเริ่มแรกคือ AUG นะเพราะนั้น tRNA ตัวแรกที่จะมาแปล
รหัสก็ต้องเป็น U A C ก็นำอะไรมานำเมทิลอะนีนมาพอเรารู้แล้วว่า A U G นั้นเมทิลอะนีนนะต่อมาไปผสมเคลื่อนที่มาอันที่สองสมมติว่าเป็น U U U เคลื่อนที่มาแล้วผสมที่มาแล้วเพราะนั้นเจ้ากดทีอาร์นี้ที่มาถอดรหัสแปลรหัสก็ต้องเป็น A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  นะนี่อยากรู้ว่า A A นามกดมันชื่ออะไรก็เปิด U U ปรากฏว่าเป็นเฟเดอรัลนีน P H E เห็นไหมเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็จะเกิดพันธะเปปไทด์เชื่อมระหว่างเม็ดกับฟีเมื่อได้กรดมา2ตัวก็เกิดพันธะเปปไทด์เชื่อมระหว่างเม็ดกับฟีนี่พันธะเปปไทด์เจ้ากรดเมโนเจ้าทีอาร์เอ UAC ที่นำเม็ดมาก็จะหลุดครับหลุดออกไปหลุดออกไปที่สโตโปลาซึมไปจับกับเม็ดตัวใหม่เพื่อรอสังเคราะห์รอบใหม่ต่อมารหัสต่อไปรู้แล้วเป็น GGC นะครับเจ้าเราสมเคลื่อนที่มาตำแหน่งที่3นั้น TRNA ที่จะมาแปลรหัสนะ translation ก็ต้องเป็น CCG นำอะไรมาเปิดตารางตารางอะไรตาราง GGC ทำไกลซีนมานะเกิดพันธะเปปไทด์เชื่อมระหว่างเม็ดฟีกับไกลซีนทีอาร์เอที่นำฟีมาก็หลุดนี่ปล่อยเม็ดฟีห้อยไว้กับไกลซีนก็จะได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะกดทีอาร์เอที่หลุดไปก็ไปจับกดอะโนตัวใหม่นะกดโนตัวไอ้กดโนมาสร้างมาสังเคราะห์โปรตีนใหม่นะฮะนั่นดูฟิกเกอร์17.8.18โทษ.18นะฉะนั้นเมื่อจะเห็นว่าตอนที่เราได้ตัวแรกไปแล้วต่อมาใช่ไหมดูตัวหมายเลขหนึ่งโคดอนเล็กคอกเนชั่นรีคอกเนชั่นรีคอกเนชั่นนะฮะจะเห็นว่าเมื่อตัวทีอาร์ไอตัวที่สองมาเนี่ยลูกศรสีแดงลูกศรก็คือจะเกิดพันธะเปปไทด์เชื่อมระหว่างไอ้กดไป4ตัวกับตัวใหม่มารูปที่2เปปไทด์บอนด์ฟอร์เมชั่นสร้างกดสร้างพันธะเปปไทด์พอสร้างเสร็จเจ้า TRNA ที่นำตัวแรกมาก็หลุดพวกที่3หลุดใช่ไหมก็จะได้สายเปปไทด์เป็น5ขยับไปเรื่อยนะครับนี่นี่จนกระทั่งมาถึงรหัสสต็อป UAG UGA UAA ได้อันหนึ่งก็ได้ฟิกเกอร์17.9มาสลับสต็อปแล้ว U A G ตัวนี้ไม่มี tRNA มาแล้วครับจะมี risk factor มาแทนบอกว่าตรงนี้จบแล้วนะไม่มีการสังเคราะห์ต่อเพราะนั้นเจ้า tRNA ที่มีสายยาวๆของปริปไทด์ห้อยอยู่ก็ปล่อยปริปไทด์ฟรีออกมาเลยนี่ฟิกเกอร์17.19รูป2ฟรีเลยใช่ไหมแล้วไรโบโซมก็แยกมอสับยูนิตกลาสออกไปเอมาก็หลุดออกมานะฮะนี่คือกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนนะเดี๋ยวดูภาพรวมอีกครั้งหนึ่งฟิกเกอร์17.12นี่นะดูถ้ารหัส mRNA เป็น UGG ACC เจ้า tRNA ก็เป็นตรง ACC นะฮะนี่มันเอาอะไรมานี่ทิปโตเฟนมานี่เพราะตัวนี้มันอยู่บนแล้วแสดงว่าเพิ่งหลุดไปใช่ไหมหลุดไปตัวที่สอง AAA นำอะไรมาเฟเนอรานินต่อทิปโตเฟนตัวที่สามmRNA เป็น GGC tRNA ที่จะมาถอดรหัสก็เป็น CGG นำไกลซีนมาไกลซีนก็มาต่อกับเฟเนอรานินแล้วเจ้า tRNA ต้องหลุดไปตัวนี้แสดงเห็นว่าทิปโตเฟนเมื่อหลุดไปแล้ว tRNA ที่หลุดไปแล้วก็จับทิปโตเฟนตัวใหม่มารอรอใช่ไหมจับรอก็มาสังเคราะห์ใหม่นะมาเข้าจ้างไปเรื่อยๆอย่างนี้นะผลลัพธ์ก็จะได้โปรตีนหรือปริปเปปไทด์สายยาวออกมานะเนื่องจากว่า
การบริโภคโปรตีนนั้นมันขึ้นกับยีนเพราะยีนอะไรยีนตัวหนึ่งจะควบการสังเคราะห์โปรตีนชนิดหนึ่งนั้นก็เลยมีกฎสมมติฐานว่า1ยีน1โปลิเปปไทด์ไฮโปเทซิสนะโปลิเปปไทด์ก็คือโปรตีนนั่นเองแต่โปลิเปปไทด์หรือโปรตีนที่สร้างส่วนมากทำให้ที่เป็นเอนไซม์ก็เลยตั้งเป็นเพอร์ซีดใหม่ว่า1ยีน1เอนไซม์ไฮโปเทซิสก็ได้นะยีนชนิดหนึ่งจะสร้างเอนไซม์ชนิดหนึ่งนั่นเองนะฮะนี่เอนไซม์ที่สร้างมันก็ในใช้ในปฏิกิริยาเคมีนะโดยเฉพาะปฏิกิริยาการสลายอาหารระดับเซลล์คือ cellular respiration จะสลายตลอดเวลาเอนไซม์ก็เลยใช้ตลอดเวลาก็ต้องมีการสังเคราะห์โปรตีนตลอดเวลานี่ tRNA เนี่ยมันทนอยู่ได้นานมานำกดอะมิโนมาต่อกันเรียบร้อยก็หลุดไปจับมาใหม่แต่ mRNA สิครับอายุสั้นต้องสร้างใหม่อยู่เรื่อยนี่นะปัญหาคือเมื่อสร้างใหม่แล้วเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมก็จะเกิดเรียกว่า mutation ขึ้นมานะครับงั้นขอสรุปอีกครั้งหนึ่งภาพรวม Picker 11.25 ย่อๆเลยการเข้าโปรตีนเริ่มภายในนิวเคลียสโดย DNA คลายเกลียวสารที่เป็นเทมเพลตก็จะ transcription mRNA transcription เสร็จก็ส่งออกมาที่ไซโตพลาซึมนำรหัสออกมาตัว DNA ก็ม้วนกลับไปที่เดิมนะเกลียวก็หมุนกลับไปที่เดิมนะฮะ mRNAก็จะส่งมาที่ไรโบโซมนะความผ่าที่ไรโบโซมเจ้า tRNA ก็นำกรดอะมิโนมาแปลรหัส translation จาก mRNA ที่ไรโบโซมผลลัพธ์ก็จะได้สายโพลิเปปไทด์ออกมานี่นะครับมันกระบวนการก็จะมี transcription DNA ผู้นำรหัสจะสังเคราะห์ mRNA เป็นผู้นำรหัสจากนั้นก็จะเกิดกระบวนการ translationDNA นำกรดอะมิโนมาแปลรหัสจาก mRNA ผลลัพธ์ได้โปรตีนหรือโปรตีนนั่นเองนะครับนั้นถ้ามันสร้างไปนานๆก็จะทำให้เกิดนะเกิดอะไรขึ้นนิดนึงขอโทษถ้าเป็นพวกโปรคาริโอตเช่นแบคทีเรียเนี่ยกระบวนการ transcription กับ translation มันเกิดที่เดียวกันเพราะว่าไม่มียุ่งนิวเคลียสมันก็เลยเกิดตรงนั้นเพราะมันจะเกิดแปลกกับของยูคาริโอตตรงที่ว่าบนสาย mRNA 1สายจะมีไรโบโซมหลายอันเรียงเป็นแถวเป็นลูกปัดเรียกว่าโพลีไรโบโซมน่าพบได้ในพวกโปรคาริโอตนะครับนะเห็นไหมฟิกเกอร์17.20นะสาย mRNA สายเดียวจะมีไรโบโซมเยอะแยะเลยไรโบโซมก็มีการสังเคราะห์โปรตีนสายยาวๆนั้นนะฟิกเกอร์17.22มาดูตั้งแต่กระบวนการ transcription เลย DNA มัน transcription mRNA สร้างไปเรื่อยๆนั่นนี่สายหนึ่งมี mRNA ออกมาเยอะแยะเลย mRNA แต่ละสายก็มีไรโบโซมเป็นลูกปัดยาวไรโบโซมแต่ละอันก็สังเคราะห์โปรตีนไปนี่มันจะทำออกมาเห็นเป็นสายยาวไปเรื่อยไรโบโซมนะฮะเกิดพบเฉพาะในโปรคาริโอตยูคาริโอตไม่เกิดนะครับนี่กลับมาที่ยูคาริโอต
เนื่องจากว่า mRNA มันอายุสั้นต้องสร้างบ่อยสร้างใหม่อยู่เรื่อยนั้นถ้าเกิดระหว่างนั้น DNA ที่เป็นแม่พิมพ์เกิดมีเบสเปลี่ยนไป mRNA ที่ถูกทรานสคริปต์ก็จะเปลี่ยนไปโปรตีนที่สร้างก็จะเปลี่ยนไปเรียกว่าเกิดมิวเทชันซึ่งมิวเทชันที่เกิดที่ยีนนั้นก็เรียกว่า point mutation นะฮะ figure 17.4 17.24นะฮะ point mutation เกิดที่ยีนจุดเป็นจุดก็มีอันที่แรกก็คือ base pair substitution มีการแทนที่ของคู่ base คู่สมนะดูนะฮะ figure 17.24นะครับ Y type คืออันดั้งเดิมนะ mRNA เป็น AUGU AGUUU GGCU AA โปรตีนที่สร้างจะมีกรดอะมิโนเรียงเป็นเมทิลนีนไลซีนเฟนิลอลานีนไกซีนแล้วก็สต็อปมี4ตัวเกิดมีการ U ไปแทนที่4ตำแหน่งโคดอนที่3ของไกซีนไกซีนเดิมเป็น GGC C ถูกแทนที่ด้วย U ก็กลายเป็น GGU เพื่อเอิญเปิดตารางดูนะตารางของ mRNA พบว่าโคดอน GGC กับ GGU ข้างล่างเลยขวามือเป็นไกซีนเหมือนกันก็เลยโชคดีไม่เปิดถึงแม้ว่าจะเกิดมิวเทชันที่ DNA เวลาเกิดจำไว้นะเกิดที่ DNA นะครับก็ทำให้การทรานสคริปชัน mRNA ผิดปกติไปรหัสมันคนละรหัสแต่กดมโนตัวเดียวกันก็ไม่มีปัญหาไม่มีนะไม่เกิดผลโปรตีนเหมือนเดิมอันกลางมี A ไปแทนที่ G ของไกลซีนตัวแรกเดิมเป็น GGC กลายเป็น AGC คราวนี้เปิดรหัส AGC คือเซอรีนแล้วเปลี่ยนครับโปรตีนเปลี่ยนกดอะมิโนเปลี่ยนโปรตีนก็เปลี่ยนไปมีผลครับทำให้โปรตีนที่สร้างผิดปกติไปครับอันล่างสุดดูตรงไลซีน LYS รหัสเป็น AAG ปรากฏว่า U ไปแทนที่ A กลายเป็น UAG stop ไปเลยเลยสร้างโปรตีนไม่ได้เพราะว่ามีกรดอะมิโนตัวเดียวเมทิลนีนจบไม่ใช่โปรตีนแล้ว stop ตั้งแต่โค้ดที่2โคดอนที่2แล้วนี่ครับ point mutation pointมีอีกท่านอีกแบบหนึ่งจะทำให้เกิดเฟรมชิฟต์คือการขยับแม่ขยับนะอันนี้ก็จะมีการเพิ่มคู่เบสหรือคู่เบสหายไปเมื่อกี้มันแทนเปลี่ยนเป็นจาก A เป็น U นะ A เป็น U หรืออะไรก็ว่าไปคู่เปลี่ยนแต่นี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเดิมก็เดิมนะฮะมี AUG AAG UUU GGC UAA ก็ได้เมทิลนีนไลซีนเฟนิลอลานีนไกซีนต่อมาเกิดตรงลิวซีนตรงเฟนิลอลานีน PUUU U หายตัวที่3หายไปรหัสมี3ตัวไม่2ตัวไม่ได้ก็ต้องขยับ G จากไกลซีนมาแทนถูกไหมก็เลยทำให้รหัสเดิมของเฟนิลอลานีน UU กลายเป็น UUUG เพราะ U หายไป G มาแทนก็กลายเป็นลิวซีนอันนี้ก็ทำให้มีผลก็เรียกเฟรมชิฟต์เพราะว่ามันขยับต้องขยับโคดอนขยับเบสตัวหนึ่งมาเปลี่ยนโคดอนก็เลยเปลี่ยนนะครับอันกลางครับอันกลางอันนี้มามีผลที่ไลซีน AAG เกิดเพิ่ม U เข้าไประหว่าง G ของเมทิลนีนกับ A ของไลซีนงั้นก็ต้องขยับถูกไหมไม่แทนใน AUG พอไลซีนก็ต้องอ่านใหม่เป็น UAA stop ซะแล้วอันนี้ทำให้จบไม่สร้างโปรตีนได้กดตัวเดียว stop นี่นั้นจะหายไปหรือแทรกเข้ามาก็มีผลเป็นเฟรมชิฟต์ขยับรหัสต้องขยับแต่อีกแบบหนึ่งมีการเพิ่มหรือลด3 nucleotide ทั้งแผงเลยคือทั้งโคดอนเลยอันนี้ก็ทำให้ไม่เกิดเฟรมชิฟต์ครับเพราะว่ามันไม่ได้ขยับแต่จะทำให้กรดอะมิโนหายไปตัวหนึ่งหรือเพิ่มขึ้นมาตัวอย่างเช่นกรณีที่หายไป AAG หลุดไปทั้งแผงเลยไลซีนก็ไม่สร้างตัวที่2ก็เป็นเฟนิลอลานีนแทนงั้นโปรตีนตัวนี้ก็มีกรดแค่3ตัว
เมทิลนีนเฟนิลอลานีนไกลซีนเท่านั้นนะไลซีนก็หายไปนี่นะครับอันนี้เรียกว่า point mutation นะครับเพราะนั้นเวลาที่มีการสังเคราะห์โปรตีนก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ถ้าเกิด mutation ที่ DNA ก็มีผลที่ RNA mRNA นะครับ mutation หนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือ sickle cell anemia นะคือในฮีโมโกลบินนะฮะมันจะมีประกอบด้วยโปรตีนกับเหล็กใช่ไหมโปรตีนเขามันจะมีโปรลิปไทด์4สายหรือ2คู่อัลฟา2สายเลข1คู่กับเบต้า2สายเลข1คู่นะครับปัญหาคือสายเบต้านี่ตำแหน่งกรดอะมิโนที่6ของสายเบต้าถ้าเปลี่ยนจากวาลีนเปลี่ยนจากกลูตามิกแอซิดเป็นวาลีนก็จะเปลี่ยนรูปร่างเม็ดแดงจากกลมเป็นรูปเคียวเลยครับนี่ดูนะฮะฟิกเกอร์17.23 วายท้ายคือคนธรรมดานะ DNA ของฮีโมบินธรรมดาตำแหน่งโคดอนที่6เป็น CTT เพราะในเวลามันทรานสคริปชั่น mRNA ก็เป็น GAA เวลาสร้างเคราะห์กรดอะมิโนก็เป็นกลูตามิกแอซิด GLU พบนี่คือตัวกรดอะมิโนตัวที่6ในสายเบต้าของฮีโมโกลบินคนธรรมดาทางขวามือเกิดมิวแทนฮีโมโกลบิน DNA ก็คือระหว่างการสังเคราะห์ระหว่างการทรานสคริปชันเกิดเบสทีตัวกลางของโคดอน CTT เปลี่ยนเป็น A ซะมิวเทชันเป็น A เพราะเวลามันทรานสคริปชันแทนที่เป็นอย่างเดิมเป็น CTT ก็ GAA กลายเป็น GUA นี่ GUA เปิดตารางดิครับนะตรงกลูตามิกแอซิดแถวที่3ข้างล่าง GAA เป็นกลูตามิกแอซิดแต่ว่าเปลี่ยนเป็นนะเปลี่ยนเบสเป็น GUA กลายเป็นวาลีนซ้ายมือเห็นไหมซ้ายสุดข้างล่าง GUA เป็นวาลีนนี่แหละครับเปลี่ยนเบสตัวเดียวเป็นซิกเกอร์เซลเลยนะฮะคือนี่คนปกติจะมีเม็ดแดงเป็นรูปกลมตรงกลางเว้านำออกซิเจนได้คนที่มีกลูตามิกแอซิดตอนที่6เป็นแทนด้วยวาลีนจะมีเม็ดแดงรูปเขียวนำออกซิเจนไม่ได้เป็นโรคซิกเกอร์เซลอนีเมียนี่ครับแค่กดอะมิโนตัวเดียวมีผลขนาดนี้เลยนะฮะนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของการสังเคราะห์โปรตีนเรื่องของกรดอะมิโนโทษกรดนิวคลีอิกนะฮะก็จบแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพความหมายก็คือการนำเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีไปเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตให้เปลี่ยนตามที่ต้องการเราต้องการอย่างไรแล้วก็เปลี่ยนใช้เทคโนโลยีไปใช้ได้ซึ่งทำมานานแล้วเทคโนโลยีการหมักหมักทำเหล้าทำเบียร์นะหมักไวน์เทคโนโลยีการผสมเทียมต้องการวัวพันเนื้อเราก็เอาพ่อพันธุ์จากต่างประเทศที่พันธุ์ดีสมกับแม่พันธุ์ในประเทศไทยเราโดยเอาเชื้อเสริมจากเมืองนอกมาผสมเทียมหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับ DNA ซึ่งปัจจุบันนี้กำลังทำกันซึ่งอันนี้เราเห็นชัดเจนก็คือพันธุวิศวกรรมหรือ Genetic Engineering ก็คือการทำสร้าง DNA สายผสมที่ว่า Recombination DNA ขึ้นมาใหม่นั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ขอจบกับบรรยายวันนี้แค่นี้คราวหน้าจะมาต่อเรื่องDNA เทคโนโลยีต่อไปนะฮะวันนี้สวัสดีครับ